อ่ะยายจะพามาสำรวจฝั่งนี้มั่งนี่นะคะดอกวอลนัทวันนั้นจากเขียวๆสวยๆที่พาให้มาดูอันนี้น่าจะเป็นดอกทัพพู่ที่ยายถ่ายดูนั้นมันจะเป็นสีเขียวตอนนี้มันช้ำหมดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดอกตัวเมียนี่จะมีลูกติดมาด้วยปีนี้ก็คงไม่มีวอลนัทโอ้ยอุตส่าห์บอก FC ว่าติดตามยายนะเดี๋ยวยายจะมีอะไรมาอวดอวดอะไรล่ะทีนี้นี่แหละ บอกว่าให้ FC ติดตามยายนะยายจะมีอะไรเยอะแยะมาอวดคอหักไปแล้วจ้ะเห็นไหมนี่นี่ดอกตัวเมียเขาจะติดลูกมาเลยเฮ้ยแต่ลูกแพโอเคอยู่นะมันเป็นบางอย่างเนาะนี่ลูกเพลลูกเพลได้อยู่เดี๋ยวจะพาไปสำรวจยังไม่ได้มาสำรวจแถวนี้เลยเดี๋ยวไปดูลูกพีลูกแอปริโคสแอปเปิลมันยังไม่ออกดอกนะเอ้ยมันยังไม่มีลูกนะคิดว่ามันยังดอกอยู่เดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะวอลนัททั้งต้นเลยนี่ทั้งต้นเลยเห็นไหมจากสวยๆ วันนั้นที่ถ่ายให้ดูดอกวอลนัทนะคะวันนั้นเขียวๆวันนี้ดำปิดปีแล้วจ้าเพราะว่ามันช้ำแล้วปีนี้อดไม่มีวอลนัทให้กินนะคะน่าเสียดายมากๆเลยอันนี้เชอร์รี่ต้นเลยเออเชอร์รี่เปรี้ยวเชอร์รี่เปรี้ยวคิดว่าโอเคอยู่นะเนี่ยปลูกยังไม่ถึงปีแล้วนะปลูกเดือนตุลาบางอย่างมันก็ทนหนาวติดลบได้เนาะเหมือนไอ้ดอกไม้เหมือนกันเนาะไปเดี๋ยวไปดูแอปริโคสโอ้ยมือเย็นเย็นมือไม่ได้ใส่ถุงมืออันนี้แอปเปิลน่าจะได้อยู่มั้งแอปเปิลคิดว่านะต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งเชอรี่เปรี้ยวได้อยู่นะเชอรี่เปรี้ยวคิดว่าต้นนี้โอ้ยใหญ่ลืมบอกแฟนใหญ่วันนั้นเห็นไหมลืมดูต้นไหนเนี่ยแอปริโคสไปดูแต่ต้นกีวีต้นลูกไอ้นั่นลืมเดี๋ยวจะหามาปลูกไว้สำรองอีกสักต้นหนึ่งต้นที่สองเพิ่งจะออกลูกปีนี้เฮ้ยน่าจะรอดอยู่นะหรือว่ายังไงใบมันไม่ตายลูกมันจะตายเหรอไม่ได้ดับหมดแล้วคุณเพื่อนไม่รอดดำอดอุตส่าห์บอกว่าปิดติดลูกปีนี้ปีแรกว้าอารมณ์เสียวุ้ยโอ้ยโน่นนี่โอ้ยย้อยคุณเพื่อนเนาะว้าหน้าเบื่อวุ้ยอารมณ์เสียจริงๆโลกโตแล้วด้วยอุตส่าห์ดีใจเนาะเพิ่งจะติดโลกปีนี้ปีแรกติดเต็มเลยนิ่มหมดเลยโอ้ยโมโหแล้วอุตส่าห์ทำใจว่าไม่เดินมาตั้งหลายวันนะตั้งหลายวันตั้งแต่เมื่อวานไม่อยากเดินมาเดินมาอย่างนี้เลยอารมณ์ดีๆอยู่มันทำให้อารมณ์เสียเฮ้ยเบื่อไปต่อลูกพีชนี่ดูตรงนี้วันนั้นที่ยายถ่ายไม่ดูข้างบ้านดกกว่านี้อีกของเขาก็ไม่รอดแล้วดูดิเพื่อนๆนี่ช้ำหมดเลยไปดูลูกพีชทีนี้อันนี้แอปริโคสนะนี่นะคะลูกพีชเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรทุกปีเลยเวลามันออกดอกออกลูกเสร็จใบมันก็จะเป็นหยิกๆอย่างนี้แต่สักพักมันก็หายอุ้ยอันนี้กระดกมากเลยไม่เคยดกเท่านี้ติดมาหลายปีแล้วปีละลูกสองลูกดูดิปีนี้ดกมากยายพูดตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เขาออกดอกยายบอกว่าปีนี้ผลไม้
ดอกเพราะว่ามันออกดอกมามันร้อนออกดอกมาร้อนแล้วทีนี้ไอ้ผึ้งอะไรมันก็มาตอมเยอะเนาะนี่ดูเพื่อนนี่ดูเอาแต่อันนี้ไม่ดำนะแต่ก็ไม่รู้นะรอลุ้นกันได้ลุ้นอยู่จับดูหน่อยนิ่มแล้วแหละไม่หมดไม่รอดมันไปดูต้นเล็กเราต้นเล็กที่ดอกสวยๆไปแอปเปิ้ลยังไม่รู้เป็นยังไงนี่มันก็ช้ำนะดอกมันเห็นไหมสวยมากเลยดอกแอปเปิ้ลนะยังไม่ได้ถ่ายให้ดูจุใจเลยนี่เฮ้ยสวยไหมแทนเป็นยังไงคะเป็นยังไงจ๊ะเป็นยังไงจ๊ะอันนี้ก็ปลูกได้ไม่ถึงปีนะคะปลูกเดือนตุลาจริงๆมันก็ติดลูกนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ติดนี่ติดลูกอยู่ติดหลายลูกซะด้วยติดหลายลูกซะด้วยแต่ว่าจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวมารอลุ้นกันเฮ้ยไปดูพรุนต้นนู้นที่ออกดอกเยอะๆอันนี้ก็พรุนทั้งนั้นเลยนี่พรุนหวานเจี๊ยบนี่พรุนหวานเจี๊ยบสุกจะเป็นสีเขียวจะเป็นยังไงเฮ้ยดำหมดไม่ต้องดูเลยดำหมดแสดงว่าพรุนไม่ทนหนาวดำหมดเลยนี่ก็ดำหมดเลยนี่ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินแล้วแหละพรุนปีนี้ดำหมดอดดูหญ้าสิดูหญ้า นี่วอลนัทดำทั้งต้นเลยหมดสิ้นแฟนยายหวังว่าต้นไม่ตายนะคงไม่ตายหรอกแต่ว่าไม่แน่นะเข้าใจไหมเหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาออกดอกมาแล้วมันออกใบมาแล้วใบมันหายหมดนะก็ไม่แน่โอ้ยเพื่อนๆเว้ยเยอะแยะไปหมดดูดิมันน่าเสียดายไหมมันน่าเสียดายไหมดูลูกมันนี่ติดทุกกิ่งทุกก้านทุกดอกติดลูกโอ้ยหนูจะให้ดูชัดๆติดทุกกิ่งทุกก้านทุกสาขานี่ดูมันช้ำหมดเลยไอ้ดูเอานะคะเพื่อนๆดูเอานี่ต้นนี้ที่ยายถ่ายคลิปให้ดูดอกมันที่ยายบอกว่าเหมือนของปลอมเลยจ้าเหมือนของปลอมดูเขาติดลูกเต็มต้นเลยแต่ก็ดูอยากจะร้องไห้มันช้ำหมดแล้วจ้ามันช้ำหมดแล้วมันดำหมดแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้ยติดทุกลูกทุกดอกเลยแต่ช้ำหมดเพื่อนเอ้ยอยากจะร้องไห้จริงๆเลยเบื่อหน้าเบื่อไปดูเชอรี่ต้นนั้นเชอรี่เปรี้ยวนี่อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะมันอยู่โดดๆเดียวๆต้นวอนัทข้างหน้าเมื่อกี้ยังเห็นใบเขียวๆอยู่มั่งอันนี้ดำหมดทั้งต้นเลยดูดิแล้วมันจะรอดเหรอมันเพื่อนพบใบมันออกมาแล้วมันจะรอดไหมตายถ้าเราปลูกมาได้เป็น20-30ปีแล้วอยู่ๆมันก็ตายเนาะแต่ถามว่าทำไมมันทนเวลาหนาวแต่ก่อนมันติดลบ10 องศามันก็รอดก็มันรอดเพราะว่ามันยังไม่ออกใบไง
เอออันนี้มันออกใบมาแล้วเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วรอลุ้นกันเนาะมันเขาจะออกใบตรงไหนทีนี้ไม่รู้แหละรอลุ้นกันไม่เคยเจอแดดไม่ออกอ่ะมือเย็นแล้วนี่พรุนไม่ได้กินปีนี้อดอันนี้เชอร์รี่เปรี้ยวน่าจะได้อยู่นะหรือว่าไม่ได้เขายังแบบว่าเขายังไม่ออกลูกมันมีเปลือกอันนี้หุ้มไว้อยู่นี่ไม่รู้ละเดี๋ยวรอรุ่นกันอีกนิดนึงก่อนอันนี้แอปเปิลต้นนี้อันนี้คือช้ำนะคะนี่เห็นไหมถ้าบ้านเราก็แดดเผาอันนี้ความหนาวเขาเผาความหนาวเผาไม่ใช่แดดมันแล้วแต่มันแล้วแต่นั่นหรือเปล่าแล้วแต่สายพันธุ์หรือเปล่าต้นเมื่อกี้ยายถ่ายดอกยังดีอยู่เลยต้นนี้ทำไมไปหมดเลยหรือว่าอ๋อต้นตรงนั้นมันมีพรรคพวกอยู่มันอยู่ติดๆกันน่ะมันก็เลยไม่โดนถ้าบ้านเราก็โดนแดดเยอะนะอันนี้มันก็โดนมันมีร่มมันก็โดนหนาวเยอะกว่าต้นโน้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้แหละเดาสันนิษฐานเสียหายจริงๆเมื่อวานไม่ได้เดินมาถึงนี่เมื่อวานมันหนาวตัดแต่น้ำไม้ฝรั่งก็เข้าบ้านหมดเวลาอันนี้ดงเคอร์เรนต์นะคะนี่เคอร์เรนต์โอเคอยู่อีกไม่นานเกินรอจ้าเพื่อนๆเคอร์เรนต์นะคะสีแดงๆเป็นพวงที่เปรี้ยวๆนะนี่อีกไม่นานเกินรอดหนาวมาได้นี่เป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เสียดายหนูกินรากเมื่อปีที่แล้วนี่เขาฟื้นมาแล้วนี่นี่เป็นยังไงจ๊ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะนายยายจะมาถอนหญ้าแถวๆนี่แหละโอ้แฟนยายเอาไอ้นี่มาโรยอีกแล้วเขาชอบดินเปรี้ยวนี่ของน้อยๆอย่างนี้โอ้ยดูแลอย่างดีเดี๋ยวจะมาถอนหญ้าแถวๆนี้เอ้ยดูเพื่อนหลงเหลือมาได้ยังไงเนี่ยกระเทียมป่ามามารีบออกดอกรีบออกเมล็ดนี่ร่วงๆอยู่แถวนี้เลยแต่แค่นี้มันจะได้แค่ไหนล่ะคันทรงผักก็เหลือนิดเดียวเออมันก็ทนหนาวได้นะแปลกเนาะใบมันก็เหมือนองุ่นมันก็ทนหนาวได้นี่ดอกยังไม่ออกราดเบอร์รี่นะคะอันนี้ดงราดเบอร์รี่นี่ก็โอ้ยมันชิดกันเกินนะจะตัดออกก็เสียดายทีนี้ลูกมันก็ไม่โตนี่มันชิดกันขุดๆถมๆทิ้งไว้นะเนี่ยป่ะเพื่อนๆยายขอทำงานสวนก่อนว่าจะทำงานนั่นแหละเดินไปเดินมาก็ไปเห็นมองไปเห็นวอลนัทอ่ะนะก็เลยได้ถ่ายคลิปให้ดูนี่เห็นไหมนี่เชอร์รี่ตาหมดนี่ช้ำหมดเลยเสียดายเนาะ